ส่วนสถานาการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะต่อเนื่องเลยวันนี้ปริมาณฝุ่นละอองก็สูงขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นะคะโดยพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อสุขภาพ7สถานีค่ะโดยคุณภาพอากาศในภาพรวมนะคะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่า จะเป็นสีส้มนะคะถ้าคุณผู้ชมมีแอป Air 4 t h a ทก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะว่าพื้นที่ที่อยู่เนี่ยอยู่ในจุดสีอะไรนะคะแล้วก็มีบางจุดมีผลกระทบต่อสุขภาพนั่นก็คือสีแดงค่ะเนื่องจากอากาศลอยตัวได้ไม่ดีมีสภาพอากาศปิดลมสงบความเร็วลมส่วนใหญ่นะคะต่ำกว่า2กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่มีฝนด้วยก็ส่งผลทําให้สถานการณ์ PM 2.5พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานรวม40พื้นที่ปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ค่ะบริเวณพื้นที่ริมถนนคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างที่บอกไปค่ะสีแดงมีด้วยกันเนี่ยเจ็สถานีสูงสุดได้แก่ริมถนนพระรามสามเจริญกรุงเขตบางคอแหลมรองลงมาค่ะริมถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญริมถนนพระรามสองเขตบางขุนเทียนริมถนนราชดาพิเศษท่าพระเขตธนบุรีริมถนนจรัยสนิทวงศ์เขตบางพลัดริมถนนซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรีหเขตบางกอกน้อยและริมถนนคู่ขนานถนนพระรามสองอำเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนพื้นที่ทั่วไปคุณภาพอากาศนะคะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสีส้ม16สถานีตามตารางเปรียบเทียบที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่เนี่แหละค่ะขณะที่วันพรุ่งนี้นะคะคาดการว่าการลอยตัวของอากาศจะดีขึ้นเล็กน้อยลมพัดแรงขึ้นอาจทําให้ฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางลงไปได้บ้างค่ะก็คาดการว่าคุณภาพอากาศจะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จะเห็นได้ว่าก็ยังส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสีส้มนะครับ<ช>เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสีแดงก็ยังคงมีบ้างค<ช>่า6จุดอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันใครอยู่ที่อาย้ํากันอีกทีหนึ่งใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเช็คได้ในแอปพลิเคชันแล้วก็ในเว<ช>็บไซต์ด้วยทั้งใน iOS และ Android นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้มันจะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับก็จะสามารถทําให้เราดูว่าตําแหน่งที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นนั้นเนี่ย<ช>มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานหรือเปล่าค<ช>่ะแอรโฟไทยอย่าลืมโหลดกันนะคะ